ัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสร้างชาติโปร่งใสสร้างไทยซื่อตรงรายการนี้เป็นรายการที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนและบริษัททรูวิชั่นจำกัดมหาชนได้ร่วมจัดขึ้นเพื่อ นำเสนอสาระของกระบวนการในสร้างคนดีให้กับสังคมโดยมีกระผมพลอากาศเอกวิรวิทย์คงศักดิ์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องของกระบวนการสร้างคุณธรรมในพื้นที่มีหลายจังหวัดที่เราได้นำเสนอไปแล้ววันนี้เป็นอีกวาระหนึ่งที่เรานำเสนอจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งมีความท้าทายที่อยากจะสร้างเป็นจังหวัดคุณธรรมวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารท้องถิ่นทั้งสองท่านทางด้านการเมืองแล้วก็ทางด้านข้าราชการประจำมาคุยกับเราถึงความมุ่งหมายแล้วสิ่งที่เขาจะทำในเรื่องของการสร้างบ้านโนนตาลของเขานั้นให้เป็นบ้านคุณธรรมนะครับท่านแรกที่ผมอยากแนะนำคือคุณวุฒิชัยบุญชิตนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาลอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านที่สองครับคุณชวนพิศริศรีบัวเทศประดับเทศบาลตำบลโนนตาลอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ดีใจที่ทางผู้บริหารทั้งสองด้านคือทางด้านการเมืองและข้าราชการประจำมาคุยกันในสิ่งที่ดีๆนะครับผมจะเรียนถามคุณวุฒิชัยในเรื่องแรกก็คือประวัติชีวิตความเป็นมาของวุฒิชัยเป็นยังไงมาอย่างไรถึงได้ลงมาเล่นการเมืองเป็นนายกเทศมนตรีโนนตาลครับครับกราบเรียนครับท่านพิธีกรคือประวัติส่วนตัวผมเดิมทีก็เป็นชาวบ้านธรรมดานะครับแต่ว่าต่อมาเมื่อปี2142นี่ก็เข้าสู่การเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขหรือว่าอสม.ครับหลังจากนั้นก็มาเล่นการเมืองในส่วนของเป็นอบต.หลังจากเป็นอบต.มาแล้วก็มา2ปีก็มายกฐานะปรับขึ้นเป็นเทศบาลก็มาเป็นสมาชิกของสภาเทศบาล4ปีครับแล้วก็มาปีพ.ศ. 2555ก็มีแนวคิดที่อยากเข้ามาขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเมืองก็เลยมาลงสมัครตำแหน่งของนายกเทศมนตรีก็ได้รับเลือกจากวันที่22เมษายน2555เป็นต้นมาครับท่านนับไปแล้วก็ประมาณ10กว่าปีเกือบ20ปีคือที่อยู่ในวงการการเมืองท้องถิ่นใช่ไหมครับครับถ้าจะก้าวเข้ามาในจากปี42ที่มาทำงานเพื่อกิจส่วนรวมเนี่ยก็ถือว่าใช้เวลาจนถึงปี59ก็ไม่เคยหนีไปไหนนะครับครับในพื้นที่โนนตาลตลอดใช่ไหมครับอยู่ในโนนตาลตลอดครับครับในพื้นฐานการศึกษาจบอะไรมาครับเนี่ยตอนแรกพื้นฐานการศึกษาเนี่ยก็จบแค่ป .6 ครับแต่ว่าก็มาเพิ่มเติมในศูนย์กศน.ก็จบม.ปลายตอนนี้นะครับจบม.ปลายใช่ไหมใช่ครับครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาใช้ในการบริหารพื้นที่ส่วนคุณชวนพิศรีครับประวัติชีวิตยังไงมาเป็นประหลัดเทศบาลที่โนนตาลครับค่ะสวัสดีค่ะในส่วนตัวของดิฉันเองนะคะในส่วนของหัวหน้าฝ่ายข้าราชการประจำนะคะก็ขออนุญาตนำเรียนนิดนึงนะคะในส่วนตัวดิฉันเองเนี่ยจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะเมื่อปี2535ในสาขาวิชารัฐศาสตร์นะคะพื้นเพเดิมนะคะไม่ใช่คนจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะจะเป็นคนจังหวัดมหาสารคามนะคะแต่เพื่อราชการก็ต้องไปทำงานที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะจึงรักเมืองร้อยเอ็ดเกินร้อยนะคะขณะนี้นะคะส่วนในเรื่องของการทำงานนะคะดิฉันก็ไม่ได้เป็นปลัดเทศบาลมาโดยตรงนะคะแต่ก็ผ่านการบรรจุเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะบรรจุครั้งแรกก็คืออยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะหลังจากนั้นก็ได้มีการโอนย้ายเข้ามาในส่วนของ อำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะคะมาอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาลซึ่งก็คือ เทศบาลโนนตาล ณปัจจุบันนะคะส่วนการรับราชการก็คือเริ่มมาตั้งแต่บรรจุครั้งแรกก็คือปี2539นะคะซึ่งตอนนั้นก็เป็นใช้บัญชีของปลัดอำเภอนะคะมาบรรจุซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเราจะทำงานแบบไหนอย่างไรเช่นเดียวกันนะคะก็ถึงตอนนี้ก็ถือว่าการทำงานอยู่ในพื้นที่อยู่ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ถือว่ามีประสบการณ์เกือบ20ปีค่ะ20ปีที่ทำหน้าที่ในเรื่องนี้ใช่ค่ะแล้วมองเห็นความแตกต่างระหว่างเทศบาลโนนตาลกับที่อื่นที่เคยทำมาไหมครับเรื่องของการบริหารงานเรื่องความโปร่งใสเรื่องการมีธรรมาภิบาลในส่วนตัวมองว่าไม่ได้มีส่วนแตกต่างอะไรเลยนะคะแต่ขึ้นอยู่กับบริบทของคนทำมากกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้าราชการเอง
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางท่านผู้นำหรือผู้บริหารการเมืองนะคะหรือว่าในภาคของประชาชนซึ่งดิฉันมองว่าไม่ได้มีส่วนแตกต่างกันเลยนะคะแต่ขอให้ทั้ง3ส่วนเนี่ยเรามาทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะถึงจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหรือจะเป็นเทศบาลดิฉันมองว่าบทบาทหน้าที่ที่เราจะต้องทำในฐานะที่เราเป็นข้าราชการตามรอยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยให้ดีที่สุดผมคิดว่าหัวใจมันอยู่ตรงนี้มากกว่าค่ะครับคือสิ่งที่เราจะต้องร่วมมือกันใน3ฝ่ายที่ว่าก็คือฝ่ายการเมืองฝ่ายประจำแล้วก็ประชาชนใช่ค่ะนะครับคุณวุฒิชัยในส่วนของที่มาจากทางการเมืองได้เห็นในกระบวนการปกครองส่วนท้องถิ่นมองภาพรวมในเรื่องของการปกครองท้องถิ่นเป็นยังไงก่อนที่จะมาเป็นนายกเทศมนตรีครับในส่วนตัวของผมเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยก็มองในเรื่องของภาคส่วนราชการในนามของอปทผู้ที่มาเป็นหน่วยงานที่มาให้บริการกับพี่น้องภาคประชาชนแต่ผมยังมองว่าบางทีเนี่ยอปทเองเนี่ยยังไม่ได้รับแรงศรัทธาจากพี่น้องประชาชนถึงเรื่องความเชื่อมั่นเท่าไหร่นะปัญหาใหญ่คือความเชื่อมั่นความศรัทธาใช่ไหมครับใช่ครับครับเพราะว่าตอนนี้การให้บริการเนี่ยบางครั้งเนี่ยการให้บริการของอปทเองเนี่ยบางทีมันยังตอบโจทย์ของชาวบ้านไม่ได้ตรงจุดเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจของผมก็เลยอยากจะมาขับเคลื่อนอยากจะมาสร้างมิติใหม่ให้กับอปทว่าสิ่งไหนที่ควรจะสร้างแรงจูงใจให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เกิดพลังศรัทธาอปทอย่างแท้จริงเกี่ยวกับการให้บริการอย่างทันเหตุการณ์นะครับด้วยจุดมุ่งหมายที่เข้ามาก็คือต้องการที่จะสร้างความเชื่อถือศรัทธาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับใช่ครับมุ่งหมายคนนี้ตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนเลยก็คือเข้ามาเนี่ยก็อยากจะให้อปทเนี่ยเป็นที่ยกย่องนับหน้าถือตาของผู้คนสมกับเป็นหน่วยงานรัฐที่ได้รับการมาให้บริการประชาชนครับผมในสิ่งเมื่อเริ่มเข้ารับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อปี55เนี่ยสิ่งที่ได้เริ่มโครงการในเรื่องของการสร้างความศรัทธาของประชาชนนั้นมีอะไรที่สามารถยกตัวอย่างได้ไหมครับครับคือผมเริ่มเข้ามาเนี่ยผมก็เริ่มในส่วนของการให้บริการครับการให้บริการกับพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่างเช่นพี่น้องมาให้บริการในพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลตาลปั๊มเนี่ยต้องได้รับความเท่าเทียมครับเท่าเทียมทุกคนเข้ามาอย่างน้อยๆเนี่ยก็ผู้ที่เข้ามาใช้เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยพนักงานข้าราชการจะต้องให้การต้อนรับกับสู่ด้วยการยกน้ำให้ดื่ม1แก้วก่อนจะปฏิบัติภารกิจอื่นอย่างเป็นต้นนะครับครับการให้บริการอย่างเท่าเทียมใช่ครับนี่ทางปลัดเทศบาลนะครับพอเจอนายกเทศมนตรีมาเริ่มในเรื่องของความเป็นธรรมในการให้บริการเนี่ยทางฝ่ายประจำมองยังไงครับว่าจะตอบสนองด้วยการดำเนินการส่วนนี้ให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไรครับค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณท่านนายกนะคะเพราะว่าในมุมมองของลักษณะงานของท้องถิ่นเนี่ยคือถ้าณปัจจุบันนะคะอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยยอมรับว่าเราถูกมองในทางลบครับนะคะแต่ทีนี้ในทางบวกเนี่ยไม่ค่อยจะมีใครมองเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นแต่เห็นนะคะแต่ว่าไม่มีใครมองนะคะแต่ในส่วนนี้เนี่ยทางดิฉันมองว่าการที่ท่านนายกมีนโยบายนะคะออกมาลักษณะนี้ก็ถือว่าท่านมีพื้นฐานของความเป็นคนดีอยู่ในตัวท่านแล้วล่ะนะคะที่ท่านจะเป็นผู้บริหารเราเนี่ยเราพร้อมที่จะปฏิบัติตามแต่สิ่งสำคัญสิ่งนี้นะคะก็ไม่ใช่ว่าเราเพิ่งทำนะคะเราเพิ่งมาทำตอนที่ท่านนายกเข้ามาก็อาจจะไม่ใช่นะคะแต่พื้นฐานของความเป็นข้าราชการที่ดีเนี่ยในฐานะเราเป็นผู้นำองค์กรนะคะเราก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วสิ่งไหนดีเราก็ต้องพาน้องทำพาองค์กรทำก่อนสิ่งที่ท่านนายกได้นำเรียนไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของพื้นฐานนะคะของประเพณีของความเป็นไทยความมีน้ำใจนะคะในภาคส่วนราชการเนี่ยเราต้องทำอยู่แล้วบนพื้นฐานแต่เราต้องทำดียิ่งขึ้นไปยิ่งมีคณะผู้บริหารที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานเนี่ยมาเป็นกำลังใจอีกแรงหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มพลังในส่วนของน้องๆได้ในองค์กรนะคะเพื่อที่จะร่วมกันสร้างความดีตรงนี้นะคะในส่วนนี้ก็คือว่าเราจะทางฝ่ายพนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะโนนต่างนี้ก็จะมีการผลักดันทำในความดีมากขึ้นอะไรที่เป็นนอกจากน้ำที่ว่าให้การให้บริการอย่างมีน้ำใจลองยกตัวอย่างอะไรสักอย่างนะครับในเรื่องของการสร้างความดีเพื่อสร้างศรัทธาให้กับประชาชนครับตอนนี้คือถ้าจะยกความดีเนี่ยตอนนี้ในเรื่องของความซื่อสัตย์ครับความตรงต่อเวลาของราชการให้มีความพร้อมเสมอนะครับครับผ
ราะว่าข้าราชการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเข้าปฏิบัติหน้าที่เนี่ยในราชการเนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนว่า 8:30 น.ครับเป็นเวลาราชการเพราะฉะนั้นข้าราชการเองเนี่ยตอนนี้ควรจะเตรียมความพร้อมอย่างเข้มแข็งเพราะว่าข้าราชการตรงนี้ 8:30 ปั๊บนี่พร้อมที่จะให้บริการเลยตอนนี้คือเราจะสร้างมิติตรงนี้ขึ้นมายังไงผมก็เลยมีนโยบายให้ข้าราชการทุกคนเนี่ยช่วยกันนะครับมาช่วยกันตรงนี้เรามาสร้างคุณงามความดีให้พี่น้องเห็นเป็นเชิงประจักษ์เพื่อจะได้รับการศรัทธาว่าตอนนี้เรามีความพร้อมแล้วนะเพื่อประกาศให้ประชาชนได้รับรู้ว่าตอนนี้เราพร้อมจะให้บริการท่านแล้วนะด้วยการให้ข้าราชการทุกคนเนี่ยตั้งแถวเคารพธงชาตินะครับทุกเวลาทุกวันที่มีเป็นวันราชการครับจาก 8:30 เนี่ยเราจะเริ่มมาแล้วก็มาสวดมนต์ไหว้พระครับนะครับแล้วก็มีนายกกล่าวให้นโยบายวันต่อวันเพราะว่าสิ่งไหนที่มันดีช่วยกันขับเคลื่อนยังไงก็จะมีคำแนะนำมาให้ข้าราชการช่วยกันปฏิบัติเป็นแนวทางที่ดีให้พี่น้องประชาชนได้สร้างความเชื่อมั่นนะครับท่านอันนี้ก็คือให้ข้าราชการประจำนั้นเนี่ยเริ่มต้นแล้วก็ทางการเมืองก็ร่วมด้วยในการเข้าแถวแล้วก็มีการเคารพธงชาติมีการสวดมนต์มีกระบวนการอย่างนี้ข้าราชการประจำที่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงช่วงแรกมีปฏิกิริยาไหมครับหรือรู้สึกว่าเอ๊ะลำบากขึ้นไหมที่จะต้องตรงเวลาในการให้บริการประชาชนค่ะก่อนอื่นฉันก็ต้องนำเรียนว่าที่จริงการปฏิบัติในเรื่องแบบนี้นะคะครับเป็นสิ่งที่เราพึงปฏิบัติอยู่แล้วบนพื้นฐานครับแต่ในส่วนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเองเนี่ยหนูนำเรียนว่ายากมากเหมือนกันในการที่จะนำบุคคลหลายๆชีวิตหลายๆบุคลิกหลายๆพื้นฐานเนี่ยมารวมเพราะว่าในส่วนของข้าราชการท้องถิ่นเองเนี่ยไม่ค่อยจะมีเบ้าหลอมเบ้าหลอมในสิ่งที่ดีที่จะนำพาเขาไปนะคะแต่ทีนี้เมื่อเรามองย้อนกลับเมื่อท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยมีนโยบายในสิ่งที่ดีอย่างนี้เราก็ต้องรีบรับทันทีนะคะแต่ไม่ใช่ว่ารับแล้วไปฝืนทำนะคะเป็นสิ่งดีงามที่เราจะต้องประพฤติในฐานะที่เราเป็นข้าราชการนะคะของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะเราก็ทำความเข้าใจกันแล้วก็มีการปฏิบัติต้องทำความเข้าใจค่ะต้องทำความเข้าใจแล้วก็สร้างองค์กรในระดับของเราขึ้นมาก่อนนะคะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องเป็นแบบอย่างในฐานะที่เราเป็นผู้นำนะคะเป็นผู้นำไม่ว่าทั้งสองฝ่ายนะคะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็ฝึกตนให้สามารถที่จะสร้างวินัยจุดนี้ให้ได้แล้วก็นำพาองค์กรในส่วนของการนำพาองค์กรเนี่ยเราก็จะพยายามอาจจะมีการจัดประชุมแล้วก็สร้างมาตรการประกาศนโยบายออกมานะคะครั้งแรกนี่ดูอาจจะเหมือนอาจจะติดขัดในส่วนของคือเราไม่เคยทำนะคะคเช่นเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระซึ่งเราผ่านมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วนะคะคแต่สมัยเรียนกับสมัยทำงานเนี่ยแทบจะไม่มีใครเห็นนะคะคแล้วทีนี้ถ้าเราจะทำเนี่ยถามว่าติดขัดไหมดิฉันมองว่ามันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะคะนิดนึงแต่ว่ามันก็เริ่มเข้าปรับสภาพไปในตัวของมันนะคะแล้วก็ทุกคนก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีงามซึ่งข้าราชการก็ควรประพฤตินะคะเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อที่จะนำในสิ่งที่ดีตรงนี้ขยายผลในเรื่องดีๆต่อไปอีกค่ะครับเพราะฉะนั้นตามที่ว่าเนี่ยก็คือจุดสำคัญทางนนทานก็มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ8:00 นมีการสวดมนต์มีการประชุมแถวโดยท่านปลัดมอบหมายงานพอ8:30ก็ให้บริการประชาชนเลยถูกต้องอันนี้คือขั้นตอนที่ทำครับสิ่งที่สำคัญที่ท่านปลัดยกมาเนี่ยผมคิดว่าคงจะต้องให้ทุกคนทำความเข้าใจคือผู้นำต้องเป็นตัวอย่างคือทั้งท่านนายกแล้วก็ท่านปลัดด้วยจะต้องเป็นผู้นำที่จะมาเข้าแถวเขาด้วยอันนี้คือการเปลี่ยนแต่ช่วงแรกเนี่ยคนก็ต้องมีธรรมดานะครับแต่หลังจากที่ทำความเข้าใจและมีการทำอย่างสม่ำเสมอมันก็ดีขึ้นนี่ในส่วนของเอาละครับกระบวนการที่ทำในภาคประชาชนนะฮะเรามองยังไงที่ให้ประชาชนเขาเริ่มมาทำความดีบ้างคือบางทีเราให้บริการไปแล้วแต่ถ้าประชาชนไม่ตอบสนองในสิ่งที่ดีตอบมามันก็เหมือนกับว่าการทำงานไม่เป็นเนื้อเดียวกันทางท่านนายกทำยังไงบ้างครับที่ให้ประชาชนเริ่มหันมาทำความดีด้วยกันครับตอนนี้ก็ในส่วนตัวของผมเนี่ยกับการทำปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้ก็สร้างที่ตัวเองก่อนครับตอนนี้เนี่ยผมเป็นนายกก็ปกติแล้วเนี่ยทำตัวไม่เหมือนนายกนะครับก็เหมือนกับทำตัวเหมือนติดดินทุกอย่างครับเข้ากับพี่น้องไม่ว่าปัญหาสถานการณ์เกิดขึ้นที่ใดนายกจะลงทำเองทุกพร้อมร่วมกับลูกน้องในการทำครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมถนนหรือทำอะไรจะเป็นงานหนักๆเนี่ยนายกทำหมดก็คือตอนนี้เนี่ยอยากจะให้พี่น้องประชาชนเห็นความตั้งใจของนายกว่าขนาดนายกแท้ๆเนี่ยเป็นนายกที่พี่น้องประชาชนเรียกมารับใช้นี่แกทำทุกอย่างเลยครับขั้นแรกคือเริ่มที่ตัวเองก่อนเลยครับเริ่มที่ตัวเองก่อนพอเริ่มที่ตัวเองก่อนปั๊บเราก็มีการนำเรียนเผยแพร่ในเรื่องของภาพที่เราไปดำเนินการ
แล้วพี่น้องประชาชนเดินผ่านมาก็มาพบเห็นก็บางคนก็เอาน้ำให้เอาเครื่องดื่มอะไรมาให้ก็ขอบคุณท่านนายกอะไรทำนองนี้ก็พี่น้องก็ช่วยกันกระจายว่านายกลงทำเองอย่างนี้เราก็สร้างแรงบันดาลใจขึ้นมาได้ครับนี่คือเป็นการทำทุกอย่างทำเพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นตรงนี้ประชาชนก็เกิดความชื่นใจขึ้นมาก็เห็นนายกทำก็เริ่มจะมีปฏิกิริยาตอบรับในการดำเนินงานนะครับคือถ้าพูดถึงท่านนายกวุฒิชัยพูดก็คือเรื่องของความมีน้ำใจครับแล้วก็มีการที่จะตอบสนองกันในเรื่องการทำความดีใช่ไหมครับใช่ครับในส่วนของปลัดนะครับมองยังไงว่าขณะนี้ท่านนายกเริ่มเปลี่ยนมาติดดินแล้วเนี่ยทางข้าราชการทางฝ่ายปลัดนั้นเนี่ยทำยังไงบ้างครับในฝ่ายของข้าราชการเองก็ต้องปรับตัวเองให้ทันนะคะพร้อมที่จะเริ่มทำงานหมายถึงว่าเคารพธงชาติเสร็จใช่ไหมคะสวดมนต์ไหว้พระหมายความว่าก็อาจจะสามารถทำสมาธิได้ในการที่จะมีพลังในการที่จะนั่งทำงานจนถึงจบกระบวนการของวันนั้นนะคะตรงนี้ก็คือในส่วนของภารการเองเนี่ยเราต้องร่วมกันค่ะท่านเพราะว่าการจะทำความดีเนี่ยเสมือนว่ามันเป็นนามธรรมแต่ทีนี้ถ้าเราเป็นนามธรรมแล้วสามารถดึงนามธรรมมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้เนี่ยดิฉันมองว่าองค์กรของนนตาเนี่ยโดยที่มีดิฉันเป็นผู้นำเนี่ยดิฉันมองว่าคงทำได้ไม่ยากครับเพราะว่าพื้นฐานของข้าราชการหรือน้องๆพนักงานข้าราชการลูกจ้างเองเนี่ยน้องๆก็มีอัธยาศัยไมตรีมีน้ำใจต่อกันมีการเอื้อเฟื้อนะคะมีความสามัคคีคือเขามีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วทุกท่านตรงนี้ดิฉันมองว่าองค์กรของดิฉันเองเนี่ยคงไม่เหลือบ่ากว่าแรงแน่นอนในการที่จะสร้างเรื่องของการขับเคลื่อนคุณธรรมหรือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ทำแล้วมันเป็นความดีคุณความดีนะคะในส่วนของข้าราชการนี่ในส่วนของข้าราชการนั้นเริ่มมองภาพของการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี55ในส่วนของภาคประชาชนนะครับทางเทศบาลไปดูแลอะไรเรื่องนี้บ้างไหมครับในการที่ให้ประชาชนเริ่มมีความตื่นตัวกับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในส่วนของภาคประชาชนเราก็มีส่วนของสื่อสารหรือไอทีของเราใช่ไหมคะตอนนี้เรามีเสียงไร้สายซึ่งท่านนายกเทศมนตรีมีบัญชาหรือนโยบายที่ดำเนินการนะคะในการประชาสัมพันธ์งานต่างๆในส่วนหนึ่งในส่วนหนึ่งเราก็มีการลงพื้นที่นะคะลงพื้นที่พบปะประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการกิจกรรมต่างๆที่เราทำเนี่ยเราก็จะเสริมในเรื่องของการทำตนอย่างไรให้เป็นลักษณะที่เป็นทำแล้วมันเป็นความดีคุณความดีนะคะเผยแพร่ต่อประชาชนนะคะตัวนี้บางส่วนก็อาจจะมีการมีส่วนร่วมนะคะระดมแนวความคิดนะคะของทุกภาคส่วนนะคะอยู่ในตำบลของเรานำมาซึ่งการสะท้อนถึงสภาพของสังคมที่เราเป็นอยู่นะคะว่าสังคมของโนนตาลเนี้ยเราเจอสภาพปัญหาอะไรยังไงแบบไหนนะคะแล้วนำมาซึ่งการแก้ไขสภาพปัญหาในอนาคตก็สิ่งนี้ก็คือสะท้อนให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนก็เช่นเดียวกันนะคะชุมชนก็ให้ความสำคัญกับองค์กรของเรานะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องให้ความสำคัญเขาก่อนนะคะอันดับแรกนะคะต้องมองถึงประชาชนก่อนว่าประชาชนต้องมาที่หนึ่งก่อนทีนี้เมื่อให้เราให้ความสำคัญปุ๊บเนี่ยประชาชนก็จะมองสะท้อนกลับมาเหมือนกันว่าเขาก็ต้องให้ความสำคัญเราเช่นเดียวกันตัวนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราเอื้อต่อกันนะคะหมายถึงว่าการทำงานร่วมกันเราก็ง่ายขึ้นนะคะจริงแล้วเหมือนการมีส่วนร่วมแล้วก็มีการเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันเราแบ่งปันความดีต่อกันใช่ไหมครับเราทางฝ่ายราชการนั้นเนี่ยทำความดีต่อเขาประชาชนก็จะตอบสนองในความดีออกมาเพื่อใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกันใช่ค่ะผมทราบว่าคุณความดีหรือสิ่งที่นนตาลทำไปเนี่ยทำให้เกิดความรู้สึกทางจังหวัดมองดูว่าทางนนตาลนั้นมีอะไรที่เป็นคุณงามความดีที่เห็นเชิดประจักษ์ใช่ไหมครับท่านนายกครับครับคือตอนนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็นนตาลก็ทำกันมาต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับแต่ผมคิดว่าทางจังหวัดจะมีนโยบายให้นนตาลเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกับจังหวัดตรงนี้เนี่ยด้วยส่วนตัวผมแล้วผมก็รู้สึกดีใจที่ทางจังหวัดเองได้มองเห็นสิ่งที่เราทำมานะครับพอมองเห็นแล้วเนี่ยแนวคิดของผมผมว่าเมื่อจังหวัดหยิบยกให้ขึ้นมาตัวนี้เนี่ยผมเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้นำองค์กรเนี่ยผมมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งคุณธรรมของตำบลนนตาลให้เกิดเป็นผลเป็นเชิงประจักษ์ให้มาให้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่ทุกอย่างมันต้องหยิบต้องได้จากคุณธรรมตรงนี้
คุณธรรมต้องจับต้องได้ใช่ครับครับต้องจับต้องได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะทำกันแค่พูดอย่างเดียวมันต้องมีวิธีการปฏิบัติแล้วต้องเห็นเด่นชัดว่าเราได้อะไรจากคุณธรรมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมีการจะเตรียมขับเคลื่อนในเรื่องของผู้นำทุกภาคส่วนด้วยไม่ว่าจะเป็นทางกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในสังกัดไม่ว่าจะเป็นคณะครูโรงเรียนหรือสถานพยาบาลต่างๆที่มีหน่วยงานราชการทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องมาร่วมกันทำตนเป็นแบบอย่างนะครับนี่คือแนวคิดของผมตอนนี้ครับนี่คงจะถามท่านปลัดชวนพิศลิกนิดนึงว่าในส่วนที่จังหวัดเขาเลือกโนนดานเข้ามาเนี่ยเป็นจังหวัดนำร่องเป็นเทศบาลนำร่องในจังหวัดคุณธรรมของร้อยเอ็ดเนี่ยรู้สึกยังไงความภาคภูมิใจในความปฏิกิริยาที่ทั้งตัวคุณเองแล้วก็ข้าราชการมีความรู้สึกไงครับรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งมากๆเลยค่ะเพราะว่าลักษณะนี้เนี่ยการได้รับเกียรติในส่วนนี้เนี่ยถือว่ามันเป็นแรงบันดาลใจแรงผลักให้เราในฐานะที่เป็นข้าราชการเนี่ย อาจจะมีมุมมองย้อนกลับไปนิดนึงนะคะว่าถ้าเราไม่เข้าสู่ในระบบของการขับเคลื่อนคุณธรรมหรือเป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยต่อองค์กรอื่นเนี่ย เราอาจจะทำงานแบบไร้จุดหมายเราอาจจะทำงานแบบอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะโดยอาจจะมีการทำงานแบบไร้ทิศทางนะคะไม่รู้จะไปจบจุดไหนแต่เมื่อถ้าเรามองแล้วเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยในฐานะสายตาของผู้คนเกือบครึ่งนะคะว่าส่วนใหญ่ก็มองเป็นผลลบนะคะแต่ดิฉันมองว่าในส่วนดิฉันเองที่ทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยความตั้งใจของความเป็นข้าราชการที่ดีเนี่ยดิฉันมองด้วยตัวของฉันเองนะคะว่าองค์กรท้องถิ่นไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะไม่ได้เป็นแบบนั้นอย่างที่หลายคนกล่าวหานะคะแต่เราก็พยายามที่อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะมีอยู่นะคะในส่วนที่เสียแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ในส่วนที่ดีเราก็พยายามดึงขึ้นมานะคะดิฉันภาคภูมิใจมากเพราะว่าการที่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีในระดับขององค์กรที่ขับเคลื่อนคุณธรรมระดับจังหวัดเนี่ยเป็นเสมือนตัวที่จะเป็นสร้างพลังให้เรานะคะเป็นวิตามินเสริมทุกอย่างเลยค่ะเป็นพลังวิตามินแล้วเรากำลังจะหมดแรงนะคะก็มีคนฉุดขึ้นมาแล้วเติมยาหรือเติมพลังให้เรานะคะตัวนี้ดิฉันมองว่าเป็นผลดีอย่างมากต่อองค์กรค่ะครับเป็นความภาคภูมิใจท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าเรื่องของกระบวนการโนต่างนั้นเป็นองค์กรที่ผมว่าโชคดีที่ได้ผู้นำที่มาจากการเมืองที่ค่อนข้างดีนะแล้วก็ทางฝ่ายประจำที่มีความมุ่งมั่นเมื่อสองมือจับกันกระบวนการที่จังหวัดเอื้อมมือมาให้เป็นเทศบาลคุณธรรมต้นแบบนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้แล้วเขาพร้อมแล้วครับในส่วนช่วงนี้เนี่ยผมขอพักสักครู่ช่วงที่สองเราจะลงมาว่าแล้วเขาทำยังไงในการที่เขาจะก้าวไปสู่เทศบาลคุณธรรมที่เป็นต้นแบบที่หมู่2ของตำบลคำแคนการปัดกวาดพื้นที่หน้าบ้านถือเป็นความดียิ่งใหญ่เพราะคือการเตรียมทางเดินเท้าที่สะอาดปลอดภัยสำหรับพระภิกษุสามเณรที่ออกบิณฑบาต ทุกเช้าค่ะช่วยกันทั้งหมู่บ้านเลยเป็นนิสัยมานานแล้ว การร่วมกันทำความสะอาดทั้งภายนอกภายในด้วยความสุขใจเช่นนี้คือ1ใน14ความดีภายใต้โครงการ1หมู่บ้าน1ความดีของอบต.คำแคนคือโครงการดีที่เกิดขึ้นหลังจากอบต.ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริตจากปปช.ในปี2553เงินรางวัลที่ได้ถูกนำมาเป็นทุนจัดอบรมคุณธรรมให้กับผู้นำทั้ง14หมู่บ้านเพื่อส่งต่อแนวคิดการพัฒนาบนฐานคุณธรรมสู่ชุมชนจะเน้นผู้นำชุมชนโดยเฉพาะประชาคมหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านเด็กนักเรียนให้เขาคิดเองทำเองแล้วว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับของเขาบ้างถ้าคุณธรรมเกิดในใจทุกสิ่งทุกอย่างกิจอาสาก็เกิดด้วยช่วยไหนครับพี่น้องการขับเคลื่อนความดีที่ได้รับการจุดประกายจากการอบรมก็ถูกนำมาขยายต่อในชุมชนเมื่อช่วยกันคิดช่วยกันค้นหากิจกรรม1ความดี1หมู่บ้านจึงเริ่มเบ่งบานพร้อมกันทั้งตำบลที่หมู่1ภาพของผู้นำจิตอาสางดงามขึ้นเพราะคุณตาวัยกว่า80ยังคงมุ่งมั่นถ่ายทอดภูมิรู้เรื่องการจักสานให้หลานๆยังไม่รู้เหนื่อยและหากไปที่หมู่4พืชผักที่แตกยอดออกผลเรียงรายอยู่ริมรั้วก็บอกชัดว่านี่คือหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเข้มแข็งขึ้นได้ก็เพราะมีชาวบ้านถึง30ครัวเรือนอาสาเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญท
ทำด้วยใจนะครับว่าอยู่ก็ได้มาบังคับคนเห็นตามแล้วก็มีความสุขถือว่าพระเจ้าเห็นดีเห็นชอบนําและยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่คนทั้งชุมชนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความเสียสละสามัคคีเพราะต่างก็รู้แล้วว่าการทำดีไม่ใช่เรื่องยากและทุกคนคือพลังสำคัญในการพัฒนาอย่างแท้จริงรู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยดียอมรับว่าดีค่ะหาอันใดพ่อเฮ็ดได้ก็เฮ็ดไปซอยบ้านซอยเมี่ยงเป็นไปอย่างเช่นกันเฮ็ดเพิ่นผู้เดียวว่าได้ต้องอาศัยหลายคนจังค่อยสำเร็จผลต้องพยายามเพิ่มกิจกรรมเพิ่มความมีส่วนร่วมเพิ่มความสามัคคีขึ้นให้มันเยอะๆแล้วมันจะเกิดชุมชนเข้มแข็งขึ้นได้ในจุดนี้ครับคือดอกผลความดีที่แตกยอดจากทุนดีคือวิธีคิดในการสร้างชุมชนของอบต.คำแคนที่เลือกคุณธรรมเป็นฐานในการพัฒนาคือการลงทุนที่นำพาชุมชนไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงกลับมาสู่ช่วงที่2ของสร้างชาติโปร่งใสสร้างไทยชื่อตรงในช่วงที่แล้วผมได้คุยกับผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนตาลอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดถึงเรื่องของกระบวนการที่มาของการที่เขาจะเป็นเทศบาลคุณธรรมนะครับคงจะเรียนถามลงมาถึงการปฏิบัติแหละท่านนายกรัฐมนตรีวุฒิชัยนายกรัฐมนตรีวุฒิชัยนั้นเนี่ยได้ดำเนินการยังไงครับเมื่อเริ่มต้นเห็นว่าจะปักธงเป็นเทศบาลคุณธรรมครับหลังจากที่เราได้รับเกียรติจากทางจังหวัดแล้วเนี่ยเราก็เริ่มขับเคลื่อนในการขับเคลื่อนวันนี้เนี่ยก็คือเป็นการขับเคลื่อนเอาผู้มีความรับผิดชอบทั้งหมดก็คือกลุ่มผู้นำกลุ่มต่างๆครับร่วมกันประมาณ50ชีวิตพวกผู้นำก็เช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สมาชิกสภาแล้วก็ข้าราชการก็มีตัวแทนจากทางจังหวัดด้วยตัวแทนจากทางจังหวัดก็มีท่านสรยุทธ์อันตชัยครับแล้วก็มีท่านอนันต์เจริญจันทรายแล้วก็ท่านพัฒน์นามพิลาสงัดสิงพันธ์แล้วก็มีท่านสงัดเข้ามาอีกท่านหนึ่งแล้วก็โดยเฉพาะอาจารย์ยุทธพันธ์เตชะแก้วองค์การมหาชนคุณธรรมแห่งชาติก็เข้ามาร่วมด้วยจากศูนย์คุณธรรมก็มาช่วยด้วยใช่ครับในเรื่องการให้ความรู้ถึงกระบวนการใช่ครับใช่ไหมครับเอาละครับเริ่มจุดแรกที่มีการรวมตัวกันแล้วก็เริ่มค้นหาเนี่ยสิ่งที่เราค้นหาคืออะไรตอนแรกคือตอนนี้คือเราจะหาปัญหาก่อนปัญหาครับปัญหาก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราจะขับเคลื่อนในเรื่องของคุณธรรมเนี่ยเราต้องรู้ปัญหาว่าทำไมเราต้องมาขับเคลื่อนคุณธรรมมันขาดอะไรเราจะขาดอะไรอยู่ใช่ครับเรามาเริ่มหาปัญหาให้มันถึงตัวมันก่อนว่าตัวคุณธรรมตรงนี้เราจะขับเคลื่อนแล้วเราจะแก้ยังไงวิธีแก้ยังไงจากที่มองแล้วเนี่ยในกลุ่มที่มีการจัดเวทีกันแล้วพบว่าปัญหาที่เราควรจะเสริมสร้างคุณธรรมนั้นมีอะไรบ้างครับครับตอนนี้ก็มีปัญหาเราสรุปมาได้ร่วมกันในเวทีประชุมวันนั้นก็มีอยู่5ข้อครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องการตรงต่อเวลาเราไม่ค่อยตรงต่อเวลากันครับแสดงว่านัดหมายต่างๆกลุ่มต่างๆก็มองว่าคนไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะรักษาเวลากันเท่าไหร่อย่างเช่นการจัดประชุมน่ะวางแผนไว้ 9:00 นครับมาร่วมประชุมกันจริงก็ 9:30 นหรือ 10:00 นเป็นต้นไปนี่เป็นต้นทำให้เสียเวลากันไปใช่ครับครับเอาละครับประเด็นที่2ครับในส่วนประเด็นที่2ก็คือตอนนี้เนี่ยให้ทุกคนมาลดในเรื่องของความเห็นแก่ตัวเสียสละเพื่อส่วนรวมบ้างนะครับว่าบางทีเนี่ยคนเราตอนนี้ก็เข้าใจนะครับว่าทุกคนก็มีภารกิจทุกคนก็มีสิ่งจะต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวแต่บางช่วงบางเวลาเนี่ยให้ทุกคนมาหลอมรวมน้ำใจว่าให้เสียสละเพื่อส่วนรวมบ้างอย่างเช่นมีการพัฒนาการที่จะนำพาไปเกี่ยวกับเรื่องที่มันเป็นส่วนรวมก็ขอให้อย่างน้อยๆอย่างเช่นตอนนี้ผมกำลังจะเริ่มคิดโครงการว่าอย่างน้อยๆก็1เดือน1วันร่วมกันพัฒนาทุกหมู่บ้านได้ไหมสิ่งแวดล้อมปรับปรุงสิ่งแวดล้อมนี้เป็นต้นนะครับคือจากที่มองแต่ตัวเองเรามามองสังคมมองบ้านที่เราอยู่บ้างแล้วร่วมกันทำร่วมกันคิดร่วมกันทำใช่ไหมครับใช่ครับคือเริ่มเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวละใช่ครับให้หันมามองเรื่องส่วนรวมมากครับเรื่องที่3ที่เราพบในส่วนของเรื่องที่3ก็คือการรักษาศีลธรรมนะครับการรักษาศีลธรรมตอนนี้เนี่ยว่ากันจริงๆคือศีลธรรมเนี่ยมีแต่เราไม่ปฏิบัติก็คือไม่มีวินัยนั่นเองใช่ครับใช่ไหมครับคือรักษาศีลธรรมก็ว่ารักษาศีลธรรมเนี่ยบางทีถ้าขาดศีลขาดธรรมแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้เราพลาดในเรื่องของการก้าวเดินเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าอาศัยศีลธรรมแล้วเนี่ยมันจะมีจุดยังคิดจุดยังคิดว่าอย่างน้อยๆมันขัดนะขัดต่อหลักศีลธรรมตอนนี้อยากให้พี่น้องประชาชนยับยั้งชั่งใจใช่ครับรู้จักยับยั้งชั่งใจในส่วนของภาคประชาชนว่าถ้าเรามีศีลมีธรรมเข้ามาในควบคู่กับการพัฒนาตรงนี้เนี่ยก็เลยจะพยายามรณรงค์ในเรื่องของศีลธรรม
ตอนนี้พี่น้องประชาชนชาวตำบลต่างก็มีการสมัครเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมในเรื่องของการรักษาศีล5เป็นต้นนี้ทั่วทั้งตำบลนะครับมีความสนใจในเรื่องของนำหลักศาสนาเข้ามาใช้ในการพัฒนาตัวเองใช่ไหมครับใช่ครับประการที่4ล่ะครับปัญหาอะไรที่จะเจอในการประการที่4เนี่ยก็คือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนนะครับในเรื่องของความเข้มแข็งชุมชนตอนนี้เนี่ยในส่วนของความยุติธรรมต่างๆความเข้มแข็งของชุมชนของพวกเราตอนนี้บางทีเราก็มองว่าปัญหาชุมชนเนี่ยยังมีจุดอ่อนอยู่นะครับเช่นสมมติว่ายกตัวอย่างเช่นจังหวัดจุดอ่อนของพวกเราเนี่ยตอนนี้เช่นมีการจัดงานมีอะไรก็ยังมีทะเลาะเบาะแว้งมีการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มามีการปฏิบัตินอกกฎหมายนอกจราจรอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นเราจะรณรงค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหาตัวเองมาร่วมกันแก้ครับวันนี้ถ้าทุกคนมาร่วมกันแก้แล้วกำหนดวิธีการลงลึกลงไปว่ากำหนดหลักเกณฑ์เช่นธรรมนูญหมู่บ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับจากนั้นเราก็มาสังเคราะห์เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันก็คือธรรมนูญหมู่บ้านใช่ครับเรื่องสุดท้ายแหละที่สิ่งที่พบว่าประเด็นปัญหาของเราที่เกิดขึ้นในโนตานเนี่ยครับครับเรื่องสุดท้ายก็คือเป็นการปรับรถในเรื่องของการทำแบบอย่างที่ไม่ดีนะครับปรับรถตรงนี้เป็นสังคมที่เดิมนั้นเนี่ยเป็นสังคมที่เห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำใหม่ก็คือทำให้เห็นแต่สิ่งดีครับพยายามปรับรถพยายามปรับรถในสิ่งที่ไม่ดีไปสิ่งไหนที่มันมองไม่ดีเป็นภาพลบของชุมชนตอนนี้เรามาช่วยกันกระจัดเพราะว่าภาพลบของชุมชนเนี่ยถ้าเราเอาไปเนี่ยชุมชนประจานตนเองหรือชุมชนที่ทำสิ่งไม่ดีแล้วเอาไปประจานตนเองอย่างนี้เป็นต้นมันจะทำภาพลักษณ์ให้เกิดความเสียหายเพราะว่าสิ่งดีๆในชุมชนก็มีอยู่มากครับเพราะฉะนั้นให้สร้างนำสร้างภาพเรื่องดีๆมาส่งเสริมแล้วก็นำไปปฏิบัติขจัดสิ่งที่มันไม่ดีออกไปจากชุมชนนะครับตรงนี้คือในแนวทางที่มีการประชุมร่วมกันในวันนั้นได้มองเห็นภาพสำคัญตรงนี้จึงสรุปมาเป็นปัญหานะครับปัญหาห้าข้อที่เกิดผมถามท่านปลัดชวนพิศรีนะครับว่าในส่วนของเอาละปัญหาเราได้5ประการแล้วเราจะแก้กันยังไงในเทศบาลของเราซึ่งปัญหาทั้ง5ปัญหานี้ก็คือเราก็เป็นการระดมเหมือนสะท้อนเป็นเราจะไม่มองว่ามันเป็นสิ่งที่ติดลบนะคะแต่เรามองว่าเป็นสิ่งที่เราต้องนำมาร่วมกันในการที่จะแก้จุดตรงนี้ว่าจะนำไปสู่การแก้ไขให้ในเรื่องของคุณธรรมได้อย่างไรนะคะตัวนี้ดิฉันมองออกมาในของ3ตัวชี้วัดนะคะ3ตัวชี้วัดเรื่องแรกก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยการแก้ค่ะการแก้นะคะซื่อสัตย์เนี่ยเราไม่ต้องมองไกลนะคะเรามองแค่ว่าความซื่อสัตย์เนี่ยเอาแค่3ประเด็นซื่อสัตย์ต่อตนเองครอบครัวและสังคมถ้าส่วนของราชการครอบครัวสังคมใช่ค่ะถ้าส่วนราชการเองหรือตัวข้าราชการเองเนี่ยทำได้3จุดนี้ก็ถือว่าต้องเป็นข้าราชการที่ดีแน่นอนซื่อสัตย์ที่หมายถึงว่ายกตัวอย่างอันดับแรกเลยนะคะนิดซึ่งเราอาจจะมองข้ามนะคะเอาเป็นว่าความการมาปฏิบัติราชการเนี่ยท่านนายกบอกว่า 8:30 ใช่ไหมคะขอให้ท่านดูว่าถึงเวลาหรือยังท่านมาก่อน 8:30 เพราะว่าประชาชนทุกวันนี้เนี่ยเขามานั่งรอเราตั้งแต่เช้านะคะเพราะว่าองค์กรท้องถิ่นเองเราเนี่ยในการให้บริการเราต้องยอมรับว่าใช้เวลา24ชั่วโมงในการให้บริการฉะนั้นข้าราชการต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองก่อนก็คือการรักษาเวลานะคะคือดูตนเองก่อนในระดับแรกแล้วทุกอย่างก็จะดีตามมานะคะดิฉันมองว่าตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะร่วมแก้ปัญหาใน5จุดที่โนนตาลมีจริงก็จุดสำคัญที่ท่านประหลัดว่าคือเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองต่อผู้อื่นต่อสังคมใช่สามอย่างครับอันนี้ก็เริ่มจากข้าราชการก่อนเริ่มจากที่บุคลากรสำคัญบุคลากรในส่วนของเราก่อนนะฮะที่อยู่ในอำนาจปกครองกำชาใช่ค่ะเพื่อให้เป็นแบบอย่างให้กับประชาชนนี่กลับมาทางด้านทางการเมืองนะครับเมื่อทางข้าราชการประจำเขาทำตัวเป็นแบบอย่างในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตแล้วเนี่ยในส่วนที่จะปลูกฝังลงไปถึงพี่น้องประชาชนยังไงบ้างครับครับขั้นแรกนะครับในเรื่องของปลูกฝังจิตสำนึกเนี่ยเพราะว่าการบริหารจัดการทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ตัวบุคคลครับเพราะฉะนั้นตัวบุคคลเนี่ยจะต้องแบบอย่างพูดง่ายๆว่าตัวบุคคลตอนนี้มีอะไรที่มันดีออกมาใช้นะครับมีสิ่งไหนที่คิดว่าทำแล้วดีเนี่ยเอาออกมาเพราะฉะนั้นคนเนี่ยคือตัวที่ขับเคลื่อนเป็นเครื่องจักรที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดความโปร่งใสชัดเจนแล้วพี่น้องได้รับความเป็นธรรมเกิดจากคนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้บริหารเองเนี่ยถือว่าพร้อมแล้วกับการที่จะก้องมาขับเคลื่อน
ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพี่น้องประชาชนให้เห็นว่าผู้บริหารมีความตั้งใจสูงกับการที่จะมาแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้อยู่ดีกินดีเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผู้บริหารเนี่ยพร้อมอย่างนี้แล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนน่ะพร้อมหรือยังจะเป็นคำถามไปยังพี่น้องประชาชนถ้าพร้อมแล้วก็มาขับเคลื่อนเพราะว่าการสร้างบ้านเมืองเนี่ยมันจะทำฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ทุกคนต้องมีส่วนคิดทุกคนต้องมีส่วนร่วมกันแก้ไขหรือมาสร้างเกียรติอารมณ์ที่ดีต่อกันถ้าทุกคนรวมตัวกันมาได้เนี่ยมาทำคุณงามความดีสร้างเข้ามาไม่มีความขัดแย้งหรือมีความขัดแย้งถ้ามันทางความคิดออกมาก็หลอมรวมมันเข้ามาซะมาปรับความเข้าใจมาปรับในสิ่งที่มันไม่ดีออกไปแล้วเอาสิ่งที่มันดีๆกลับเข้ามาทำตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองได้ถามว่าตอนนี้เนี่ยถ้าจะให้ผมตอบว่าท้องถิ่นเองเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ทำทุกอย่างให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่เล็กๆถึงใหญ่ๆแต่ว่าบางทีเนี่ยปัญหาก็ได้รับผลสะท้อนคือเป็นเรื่องเก่าหรือไงไม่รู้แต่เคยมองแต่สิ่งไม่ดีก็นำมาพูดแล้วสิ่งดีๆไม่เคยจะหยิบยกขึ้นมาพูดเพราะฉะนั้นต้องมานำเรื่องดีๆของท้องถิ่นออกไปให้เห็นซะแล้วตอนนี้ท้องถิ่นต้องมีการขับเคลื่อนตนเองว่าทำยังไงถึงจะปลอดจากการที่ทุกคนมองว่าท้องถิ่นเนี่ยมีการทุจริตคอร์รัปชันวิธีการปฏิบัติงานก็เช่นเดียวกันท่านวิธีการปฏิบัติงานตอนนี้นะปัญหาก็คือยึดหลักความจริงผมยึดหลักความจริงครับเมื่อยึดหลักความจริงเข้ามาแล้วเนี่ยทุกคนมารับรู้ปัญหาร่วมกันแล้วแม้กระทั่งการใช้จ่ายงบประมาณเราจะต้องมารู้ว่าโครงการนี้มันใช้จ่ายงบประมาณเท่าไหร่ใช้ก็ต้องเป็นไปตามเหตุผลของความเป็นจริงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วเนี่ยทุกคนมาร่วมกันสร้างนะไม่ใช่ว่านายกจะมาฮุบฮิบคนเดียวหรือปลัดจะมาฮุบฮิบคนเดียวไม่ใช่เราให้เอาทุกคนมาไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างต่างเราเอาเข้ามาพอเข้ามาเรามาสร้างปัญหานี่คือปัญหาที่เราเห็นอยู่แล้วตอนนี้เราจะแก้ยังไงงบมายังไงครับให้เราร่วมกันให้รีบทำที่สุดให้เร็วที่สุดเพื่อให้ปัญหาของพี่น้องได้หมดไปนั่นเองครับนี่คือสิ่งจริงแล้วคือที่ท่านนายมนตรีพูดเนี่ย ก็คือเรื่องของความซื่อตรงโปร่งใสใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับตรงต่อนี่แล้วก็โปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกจุดแล้วก็ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเอาประชาชนเข้ามาตรวจเราด้วยใช่ครับเพราะนั้นมันก็ตอบไปถึงคำแรกที่ท่านนายกว่าเนี่ยคือเรื่องของการสร้างความเชื่อถือศรัทธานั่นเองใช่แต่เป็นระบบขึ้นใช่ไหมครับในส่วนของท่านปลัดนะครับใน เราอาจจะมองดูปัญหาหลายๆอย่างในเรื่องของการไม่ตรงต่อเวลาความเห็นแก่ตัวเรื่องขาดศีลธรรมความไม่ซื่อตรงไม่มีแบบอย่างที่ดีอันนี้ก็คือภาพที่เราเจอในการที่เรามองว่าภาพของปัญหาที่น่าจะแก้และมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมออกมาเป็นแผนส่งเสริมคุณธรรมในเทศบาลเนี่ยมองอะไรครับที่เป็นแผนอยู่ในปัจจุบันก็คือถ้าเป็นปัญหานี้ก็คือลักษณะว่าคิดว่าทั่วประเทศเนี่ยหรือพื้นที่ทั่วประเทศไทยก็คงมีปัญหาลักษณะนี้อยู่แล้วนะคะแต่สำหรับโนนตาลเนี่ยแนวทางแก้ไขของปัญหาที่เราได้ไปพบมานะคะไม่ว่าจะเป็นการเสนอจากทุกภาคส่วนหรือราษฎรที่พบเห็นเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ออกมาได้3แนวทางนะคะอันดับแรกที่ฉันนำเรียนไปก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองครอบครัวและก็สังคมก็จะนำมาซึ่งการทำงานได้ดีนะคะเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติในส่วนที่สองเนี่ยมุมมองของดิฉันนี่มองว่าต้องเพิ่มเติมในส่วนของภาคเรื่องของศีลธรรมนะคะศีลธรรมหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ควรน่าจะกระทำในทุกภาคส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับประชาชนระดับไหนก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนราชการนะคะคำว่าศีลธรรมเนี่ยให้มันลดลงนะคะโดยเป็นการกล่อมเกลาจิตใจของเราให้มีรู้สึกว่าให้มันสงบแล้วเราก็จะมีสมาธินะคะสมาธิในทุกๆเรื่องที่เราจะดำเนินการตรงนี้ใช่มองว่าโนนตาลต้องเพิ่มตัวนี้เข้าไปนะคะเพราะว่าใช้หลักศีลธรรมของศาสนาใช้หลักศีลธรรมค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะดึงออกไปได้จากชีวิตประจำวันเราเลยนะคะจริงๆแล้วต้องปลูกฝังเข้าไปอยู่ในชีวิตใช่ค่ะดึงของเดิมที่มันอยู่ในชีวิตแล้วเนี่ยเอากลับเข้าไปใหม่ใช่ค่ะแล้วให้มีพฤติกรรมที่ชัดเจนในเรื่องของศีลธรรมของศาสนาใช่ค่ะใช่ไหมครับค่ะแล้วอันที่สามนะครับพี่ว่าอันที่สามก็คือในเรื่องของตอนนี้สภาวะการนะคะโลกได้เปลี่ยนแปลงไปตามโลกาภิวัตน์นะคะสิ่งที่โนนตาลที่จะต้องนำมาปรับนะคะนำมาปรับแล้วก็ทำให้มันลดลงในเรื่องของเพิ่มสภาวะของสภาพจิตใจที่จะต้องมีจิตอาสานะคะมีประชาชนทุกระดับชั้นนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นใครในองค์กรของโนนตาลนะคะท่านต้องมีความรู้สึกว่าท่านต้องมีจิตอาสาแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้เหมือนท่านนายกได้นำเรียนเนี่ยทุกวันนี้ปัญหาของพวกเราก็คือความเห็นแก่ตัวใช่ไหมคะ
หมายถึงว่าทุกท่านก็ต่างปากกัดตีนถีบไม่มีเวลาดูแลกันนะคะตัวนี้เราก็ต้องสร้างจิตสำนึกแล้วล่ะว่าต้องให้ทุกภาคส่วนหรือทุกคนระดับชั้นเนี่ยมาดูซิว่าคำว่าจิตอาสานี่คืออะไรหมายคำว่าในเรื่องของจิตใจที่จะต้องอาสาให้ทำให้บุคคลอื่นด้วยความดีเนี่ยไม่หวังผลตอบแทนนะคะตัวนี้เราต้องสร้างใช่ค่ะเราต้องสร้างเริ่มตั้งแต่เด็กๆเด็กเล็กเราในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเลยนะคะเราจะใส่ของโครงการในเรื่องของการทำให้คิดแบบโปร่งใสนะคะคือให้เด็กรู้จักวิธีคิดนะคะให้มีส่งเสริมด้านคุณธรรมอย่างไรนะคะตัวนี้ดิฉันมองว่าโนนตาลต้องมาร่วมกันสร้างในเรื่องของจิตอาสานะคะเช่นอย่างน้อยเนี่ยในเรื่องของการดูแลชุมชนนะคะที่เรามีอาสาสมัครนะคะมีอาสาสมัครในทุกรูปแบบในทุกงานนะคะเช่นของเรื่องของปัญหาเรื่องขยะตอนนี้นะคะเราก็ต้องรณรงค์นะคะแล้วก็ต้องมีจิตอาสาออกมาทำร่วมกับเรานะคะเพราะว่าคำว่าจิตอาสานี่ก็คือทำไปโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่เป็นสิ่งที่คุณงามความดีนะคะประมาณนี้เราต้องสร้างที่โนนตาลค่ะนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวนะครับอันนี้ก็คือฟังแล้วน่าชื่นใจในเรื่องของแผนส่งเสริมคุณธรรมของโนนตาลกำหนดการหรือแผนงาน3กิจกรรมหลักคือเรื่องความของซื่อสัตย์สุจริตความมีศีลธรรมแล้วก็จิตอาสาเนี่ยจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ครับที่เป็นแผนงานของเทศบาลเลยครับคือตอนนี้ถ้าถามว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่ตอนนี้เราก็ทำกันแล้วทำมากันแล้วแต่เพียงแต่ไม่ได้นำเข้าไปสู่แผนพัฒนา4ปีซึ่งตอนนี้เนี่ยเราหยิบยกขึ้นมานำเข้าใส่ปรับแผนเพื่อจะให้มันมีสิ่งที่ดำเนินการได้เช่นงบประมาณบางส่วนที่พอจะเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งในเรื่องของแผนให้ถูกต้องตามกฎการกฎหมายด้วยตอนนี้เนี่ยผมเองได้ให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนนำแผนพัฒนา4ปีเข้าไปในเรื่องของโครงสร้างคุณธรรมเพราะว่าตอนนี้4ปีจากปี61 62 63 64ที่จะเกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมีอยู่ในแผนประกอบซึ่งกิจกรรมต่างๆที่เราประจุเข้าในแผนแล้วผมก็จะแยกย่อยให้เป็นโครงการที่เด่นชัดไปเลยเช่นโครงการบุคคลต้นแบบนะครับโครงการบุคคลต้นแบบแล้วก็โครงการงานศพงานเศร้าบอดเล่าบอดอบายมุขงานศพงานเศร้าบอดเล่าบอดอบายมุขครับแล้วก็โครงการถ้าได้4ตัวนี้ผมว่าสุดยอดเลยนะครับนี่แหละแล้วก็มีอีกนะครับมีโครงการที่จัดระเบียบชุมชนด้วยธรรมนูญต้นแบบนะครับเพราะว่าปัญหาของชุมชนตอนนี้เรามีหลายอย่างเราจำเป็นที่ต้องเอาพี่น้องประชาชนมานั่งถกกันเอาผู้นำมานั่งถกกันหลังจากมานั่งถกกันเห็นปัญหาแล้วเนี่ยมาช่วยกันคิดช่วยกันหาวิธีทางแก้แล้วลงมือปฏิบัติร่วมกันนะครับนี่คือแนวทางแล้วอีกต่อมาคือโครงการกฐินปอดเล่าเพราะว่าพี่น้องประชาชนในชุมชนพระสารเนี่ยพอตกมาหน้านี้ก็จะมีกฐินกฐินนี้เป็นเรื่องของกุศลอันยิ่งใหญ่ที่พี่น้องประชาชนได้สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นกฐินเนี่ยไม่ควรจะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มาอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการหมู่บ้านต้นแบบในเรื่องของปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆภายในชุมชนคำว่าสิ่งแวดล้อมตรงนี้เช่นธรรมชาติแวดล้อมบางทีอาจจะมีถนนหนทางที่มันมีไม้กีดขวางสิ่งกีดขวางดูแล้วสภาพไม่ดีสกปรกหรือเป็นการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางเดือนนึงเนี่ยผมจะพยายามรณรงค์ต่อว่าต่อไปนี้ผู้นำนะเรามาร่วมมือกันสร้าง1เดือนเราจะพาพี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านลงพัฒนาเดือนละ1ครั้งพร้อมกันเลยทั้งตำรวจทหารขับเคลื่อนพร้อมกัน1เดือน1วันร่วมกันพัฒนาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างชัดเจนขึ้นเป็นรูปธรรมครับคงจะเป็นคำถามสุดท้ายที่ถามท่านปลัดเทศบาลว่าแล้วกระบวนการในการขับเคลื่อนแผนตรงนี้นะครับที่ว่าเป็นแผนส่งเสริมคุณธรรม4ปีใช่มั้ยครับในส่วนนี้คิดว่าธรรมนูญของจังหวัดเนี่ยของเทศบาลจะได้สักเมื่อไหร่ครับก็คงจะออกมาเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าท่านนายกเนี่ยมีนโยบายแล้วก็ท่านมีความตั้งใจสูงนะคะแล้วก็เราองค์กรเราก็ได้รับเกียรติอย่างมากนะคะในส่วนของทางวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดที่ให้เกียรติเทศบาลตำบลโนนตาลนะคะเข้าไปเป็นแบบอย่างที่ดีในส่วนนี้นะคะแล้วการจัดทำแผนหรือว่าโครงการที่เราจะดำเนินการนะคะก็ต้องมีกลไกในการขับเคลื่อนนะคะก็มีกลไกในการขับเคลื่อนแล้วก็ต้องมีแผนแม่บทที่มันสามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าเรามีกระบวนการที่จะต้องทำนะไม่ใช่ว่าเราพูดอย่างเดียวนะคะเราจะต้องประกอบด้วยกระบวนการแล้วทีนี้สิ่งที่เราได้วันนี้ของนนตาลจากการทำแผนการหาทางออกนะคะเราก็จะนำไปสู่แผน
พัฒนาคุณธรรมของระดับจังหวัดนะคะแล้วก็มีการประชุมร่วมกันโดยทางวัฒนธรรมจังหวัดก็จะเชิญเทศบาลโนนตาลเข้าร่วมทุกครั้งนะคะในการขับเคลื่อนแล้วก็เสนอแนวทางนะคะสิ่งพวกนี้ก็จะไปโชว์อยู่ในแผนในระดับของจังหวัดแล้วก็อาจจะไปโชว์ในส่วนของแผนในองค์กรมหาชนนะคะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในระดับชาตินะคะฟังดูแล้วน่าชื่นใจแล้วคิดว่าก็เป็นกำลังใจให้การขับเคลื่อนไปสู่เทศบาลคุณธรรมของโนนตาล นะครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณวุฒิชัยบุญชิตนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาลอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็คุณชวนพิศริศรีบัวเทศปลัดเทศบาลตำบลโนนตาลที่มาให้ข้อมูลกับเราเป็นประโยชน์มากแล้วก็เป็นกำลังใจครับในการที่จะให้ไปสู่เทศบาลคุณธรรมนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องของกระบวนการที่โนนตาล นั้นได้รับการยกย่องจากทางจังหวัดให้เป็นต้นแบบของคุณธรรมนั้นเนี่ยคงจะต้องมีพื้นฐานทุนของคุณธรรมค่อนข้างมากแต่ขณะนี้เนี่ยทั้งนายกเทศมนตรีแล้วก็ปลัดเทศบาลได้ดำเนินการขับเคลื่อนแล้วก็วางแผนเรียบร้อยแล้วคุณธรรมที่เขาจะขับเคลื่อนกันก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตการมีศีลธรรมแล้วก็เรื่องของจิตอาสาโดยมีกระบวนการในการที่จะหาคนต้นแบบแล้วก็มีการผลักดันกระบวนการในการที่จะแสวงหาธรรมนูญของตำบลนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญอีกประเด็นนึงซึ่งเราก็เป็นกำลังใจนะครับในการที่จะให้คนที่โนนตาล นั้นเนี่ยได้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็นำไปสู่เทศบาลคุณธรรมต้นแบบเป็นแห่งแรกของประเทศไทยครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วผมพลอากาศเอกวีรวิทย์คงศักดิ์แล้วก็ท่านผู้รับเชิญจากเทศบาลโนนตาลทั้งสองท่านต้องขอลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณครับทำนำไทยนำประเทศไปสู่วันพรุ่งนี้ท่องเอาไว้ในใจทุกนาทีซื่อสัตย์สามัคคีมี